มื้อนี้เขามากินข้าวนอบ้านนาบาวกับนาสะไพ่มื้อนี้เขาสิมาเบิ่งมื้อนี้มีแต่บรรดาสาวๆเนาะเขาสิมาจ้องมาไอ้บ่าวมือสองถ้าเจ้ามีเสน่ห์มีมนต์อีหยังคือมัดใจสาวลาวได้เนาะมั้ยสบายดีสบายดีพอร่างกายสิบ่เป็นมื้อมันเอ้ยไปดูเที่ยวกินตอนนี้แหละอิ่มก็ไปกินไปเรื่อยมามาทุกคนฮัลโหลสบายดีสบายดีสบายดีนั่งได้เฉพาะลูกต้องมาจากไหนต้องมาจากไหนไอ้เดียวอันนี้คนเขาเอาข้าวเราเลยแค่เดียวเดียวเอาไปทั้งคืนไม่ถูกได้ไหมไม่เอาหัวไปพุ่งเลยเอาได้ได้ได้ร่างกินร่างเอาให้แม่บ้านจ่ายก็ได้ตักลาบนี่แหละลาบไก่โอ้ลาบไก่เลยกินแล้วอย่าขันเด้อเอาพอสักก่อนมีนะต้องกลับมีนึงหมากลินไหมหมากลินไหมคนไทยห้องหมากลินฟ้าไม่ไม่ไม่ได้เจียวไม่ได้แซ่บเห็ดสดเห็ดเจียวนี่เจียวสดอันนี้ผักอย่างไรผักกระเดาผักกระเดาผักกระเดาปุ้งกระเดาผักแกงปุ้งกระเดาทั่วมีตำอือเอาตำมันจะนั่งกันแซ่บโอเคแซ่บอ๋อบ่เผ็ดโอเคเผ็ดก็ถามนะโอ้ได้กดดาวอันนี้แกงไก่ข้าวเหนียวปั้นนึงก็พอได้พอละปั้นนึงก็พอละอันนี้ผักอันนี้สเปนิชสเปนิชกินกับลาบใครคืนใครคืนนะใครจะสิสัมภาษณ์แบบนี้ใครคืนใครเดนเนาะกินข้าวจะตอนหัวชนาลมลมอันาผู้ดามือสองมือสามท่านนี่ละชุ่มแซวเบอร์ฟุตบอลเพลย์ออฟวันนี้ระหว่างจะซานฟรานซิสโกกับอนาไทยวันนี้กับดีทรอยต์ซิงเข้าไปเล่นซูเปอร์โบว์ทีมแซนได้สามอยู่บ้านโอ้บ้านไหนเซนแฟนนี่เป็นต่ออะไรไปเลยเจ็ดเครื่องโอ้หนักแล้วเซนแฟนมาต่อต่อแล้วเว้ยดีบ้านเจ็ดเครื่องสองเครื่องโอ้52เป็นโลอีกแล้วมันก็เลยเซนเซนแฟนจะพาบ่ขาดแล้วกินบ่ขาดเซนแฟนกินบ่ขาดกินบ่ขาดก็บ่สบายสบายดีสบายดีมื้อนี้ซ่อมซ่อมซ่อมอุนีเท็กซัสเด้อมื้อนี้เฮาสิมาถามผู้บ่าวแถวนี้เนาะไอ้บ่าวแถวนี้นั่งเรียนกันไล่ซ้ายนี่แน่มีแต่ไอ้บ่าวมือ2นี่พี่น้องบ่าวมือ2เรียนแล้วบ่าวมือ2บ่าวมือ2บ่าวมือ2ไปถามอันน่ะผู้สมัครกันนะเออจะเรียนใครเออบ่าวมือ2ผู้ดาวเด้อครับอันนี้ก็นำกันเด้อนี่กันนำกันเด้ออันนี้1 1เอาไปใส่ไม่ใช่บอให้พวกมือสองนะบอมือหนึ่งมือสองมันนำนำกันทีนำเคล็ดลับทีนำเคล็ดลับเลือกไปหามือสองกับมือสองจะเกี่ยวอันนี้มือหนึ่งนี้มือหนึ่งมือสองสองคนนั่นมือสองบอทีนำเคล็ดลับจีบสาวนะนี่นี่เอาเอานี่กันมาบอนี่พูดมาอันนี้เนี่ยอันนี้อาจารย์ใหญ่เนี่ยแย่งกล้องนะเว้ยเจ้าของบุคเคลที่ขอกล้องนี่เถอะเขาสิเมื่อนี้เขาสิมาลงพอดีนะผู้บ่าวมือสองนี่ก็มือสองคือกันนะคือกันมือสองเที่ยงมือสองเขาจะพูดเขียนลับเพื่อว่านะผู้สาวอยู่ผู้บ่าวกำลังกีบผู้สาวลาวนะมีนะปีศาจคมียงที่แบบว่ากีบให้ผู้สาวลาวกีบเขาเลยโอ้มากอยากเข้ามาใกล้ๆอยากเข้ามาใกล้มันก็จริงๆเลยมันความจริงใจแหละเออความจริงใจพ่อตรงอีหลีไหมพ่อตรงแถวนี้
เคล็ดลับอีหยังคือได้แต่เมียสาวน้อยมิตรภูงามๆแท้โอ้ยเคล็ดลับมึงมีอย่างเงี้ยถามเคยนี่นานมาๆๆความรออย่างเดียวไปเบิ่งละขะเจ้ายานกองเออไปพี่ชนะสิพี่หาว่าลบพี่ชนะนี่ถามสั่งข้าวไปเยอะโอ้ยได้เมียสาวเดี๋ยวไปเมียสาวที่มึงเนี่ยนะเมียเข้าเออเมียสาวเนาะเอาคิดแล้ว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 เออเอาเมียเข้าเขาก็หาเขาแล้วเมียลุงเขาก็หาเขาผมรออย่างเดียวเออมานั่งเอาเมียแกนี่มันดีบนไหนนี่มันก็ดีเขาฮักเขาเลยไปเนาะโอ้มามีพาเข้าพาน้ำโอ้ยเรียบร้อยเลยเออมันดีแล้วนี่เนาะเออดีเลยไปเนาะแบบว่าไม่ต้องเป็นความผัวผู้บ่าวสิมาจีบมาอย่างบ่หายง่วงรถนั่นน่ะแสดงว่าเมียแกนี่ตามใจด้วยนี่โอ้มากแต่ว่าบ่ได้ทุกข์ได้ยากบ่ได้หกให้ว่าให้เฮ็ดให้อกใจเพียงกันนะก็ดีแล้วเมียสาวมีหลายสิ่งหลายอย่างเมียสาวน้อยอุกแก่เลยเว้ยย่าได้ขับป้าเฮาน่ะจริงๆไอ้สาวน้อยสาวแยงกับบ่ต่างกันดอกสำคัญจิตใจว่ามันตรงกันบ่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อยู่น้ําเหตุและผลมันตรงแนวใดเห็นว่าตรงตรงอยู่เพิ่นว่าเอาเหตุผลเป็นหลักคันว่ามีเหตุมีผลมันก็ต้องว่ามันเข้าใจกันถ้าเข้าใจกันมันก็สบายจุดนั้นมันก็ว่ามันเข้าใจกันอ้าวผู้สาวอยู่เมกาบ่อึดบ่ยากคือบ่เอาคือไปเอาอยู่สาวเมืองลาวมีสัมภาษณ์เด้อตัวนี้นะมันวาสนาวาสนาไปทางวาสนาเนาะเอาว่าใช่มันวาสนาที่แท้เด้อบางอันที่ว่าเฮาบ่ได้คาดคิดนะมันได้เจอกันคันได้เจอกันมันจึงได้ขึ้นฮอดขากันเออแก้วสาวเมืองลาวบ่ได้ขึ้นแดงสาวน้อยซื้อคนแปลวนะว่าสิเอาพุ่นนี่คันเอาพี่นี่บ่มีดอกสาวน้อยเจ้าเฮาน่ะเขาบ่เบิ่งซ้ําอือมีแต่สาวเมืองลาวน่ะสาวน้อยเขาเบิ่งนะยอดดีหยังเนาะโอ้บ่ว่าเป็นยอดไม้บ่าวเฒ่าเมืองลาวมีเงินนี่แล้วเขาก็เอาแล้วเนาะบ่เป็นครบรอบอ่ะบ่เงินดาราอยู่แล้วเดี๋ยวเพิ่นนี่บางเทื่อมันครบรอบเพิ่นแน่โอ้ยเสียรอดแล้วเดี๋ยวยืนคันมารวยได้เมียเฒ่าได้เนาะบ่เกี่ยวเมียเฒ่าเมียนั่นนั่นเมียสาวมันคิดอยู่กับว่าใจตรงกันคือว่าสำคัญแน่เรื่องใจตรงกันเดี๋ยวว่ามันพวกกันนะ FC ก็ถามนะเอ้ามีผู้สาวผมท้องบ่คนเวียดนามบ่คนลาวนี่น่ะแล้วก็เจ้าก็บ่เลือกเอาแน่มันขึ้นน้ําเขาขึ้นน้ําหมักให้มันได้เจ้าแหนมข่อยบ่หรือว่าข่อยแหนมเจ้าสินะมันต้องใจอันสิว่าหรือว่าแกเนี่ยนะครับสําหรับอันนี้ครับอันนี้อันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวมันแล้วดีๆๆอีกอย่างนึงแปลว่าเขาสนับสนุนเมืองลาวอันนี้ก็มีส่วนเด้อสนับสนุนอยู่เมืองลาวเหมือนกันสนับสนุนเศรษฐกิจเมืองลาวเนาะแม่นโดยที่แบบว่าเฮาสาวมาตะลามาอยู่นี่แล้วสาวอยู่นี่ก็เลยไปซอยเหลือทางบ้านแม่นอันนี้ห่วยเนาะอันนี้ความจริงคือว่าเขาเอิ้นว่าธุรกิจตองโซแต่ว่าเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวดีขึ้นแม่นๆนี่ผู้นี้จนน้อยผู้นี้นี่ขาลงดีเด้อผู้นี้เด้อสิมาซี้ซะนี่เด้อผู้นี้มีขาลงคะแนนหนึ่งเด้อน้ำเบอร์หนึ่งต้องรอจบคันรอแล้วผู้สาวไม่บุ๋มอ่ะเหม็นมันมีไล่ไปจะไปอยู่น้ำเจ้าเนาะเหม็นบนเอ้าคันรอแล้วกระเป๋าแห้งก็บ่ได้อีกได้มันต้องครบสูตรเลยโอ้หนึ่งรอสองสุขภาพดีสามจิตใจดีสี่มีเงินนั่นเองไม่ได้บุ๋มเท่ากับมัดบุ๋มต้องรอผู้สาวจริงมั้งจบซื้อเราพี่น้องเราจะเบาเล่นของเสียได้ไอ้เบารุ่นอันนี้เป็นไอ้เบาไงรุ่นเดียวกันเบิดแถวนี้ยังไงคันบัวว่าเล่นกับบริหัวเนาะอย่าว่าอย่าเสียว
จริงเอาจังเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งๆอันนี้เนาะเขาจะไปถามอีกผู้นึงเนาะอยู่ทางนอกเนาะแล้วนำไปถามอีกผู้นึงนำนั้นไปถามไอ้เบาแถวนี่ขี้อายเว้ยนกไปสิไปน้ำต่อไปไอ้เบาแถวนี่ขี้อายเว้ยพูดหน่ะพูดไอ้เบาเสียงขวานี่ใครเนี่ยเขาบอกอยู่ละไทยมาเมียนยังบ่ไปยังผู้นี้ยังถามความคิดของคนนี้อ๋อสิถามยังเนาะสบายดีข้าพเจ้าซื้อแอร์โอ้ขอดกับเคสของเจ้าของเป็นจังซี่บ่ได้ไปจีบจีบสาวผู้เป็นไปฮอดท่านพี่น้องอันน่ะเตรียมไว้ให้โอ้สิรอบเตรียมไว้ให้แบบนี้เตรียมให้เลือกนางงามโอ้เออว่าเจ้าผู้ใดสนใจบ่งามบ่นะว่าซั่นก็เลยเลือกเอาผู้นี้โอ้โชคดีมันถึงตากรรมการแด่เอาประมาณเดินเดียวเดินนั่นนั่นเดินเดียวนั่นเดียวคอยลอยนี่นางงามเก่าเลยนางงามเก่าสบายดีนางงามเก่ามากมันนี่เคล็ดลับมัดใจสาวลาวเลยวันนี้ให้ได้สาวลาวจังสิตกลงปลงใจโอ้แปลว่าหลังจากพี่น้องแนะนำให้อย่างแล้วก็บ่ได้เว้าอย่างกันยากว่าก็เอิ้นผู้เฒ่าผู้แก่พ่อแม่ทางฝ่ายหญิงมาเออมาแต่บ้านเพิ่นแล้วก็มาฮอดเวียงจันทน์แล้วก็เอาทางเฮาก็ห่างสามเฒ่าซีแก่สามเฒ่าซีแก่สมาคมแม่หญิงอีหยังสหพันธ์ผู้ใดโอ้เออไปงานน่ะเออแล้วเพิ่นได้เฮ็ดแท้ถูกจัดตามกับจะตั้งพระเจ้าพันแล้วเออผู้ละนับแต่เมืองลงมาตอนนั้นเป็นเมืองศรีสัตนาโอ้ผู้ละก็เจ้าเมืองเพิ่นมาแล้วก็สาพันธ์มียิงมาสัตว์ละกะสาเท่าซีแกมันมีเด้งานใหญ่ได้เอาแบบทางการสักขีพิญญาณสักขีพิญญาณให้สร้างให้ถูกตามแล้วก็จดจดทะเบียนจดยังกว่าหนังสือตามบ้านเมืองเพิ่นหาแม่นมันมีหลายขั้นตอนประเด็นดอกแม่นเซ็นอีหยังแล้วเฮาก็จะไปเอาหนังสือตัวนั้นหันมาไปแปลเป็นภาษาอังกฤษก็ครับเตรียมไว้ละกะก็ไปมาอานาแลนด์นะครับยอดอเมริกาโอ้อเมริกาแลนด์ขึ้นมาเป็นในนามคู่มันโอ้เอามาคู่มันเดียวกันเออเอามาคู่มันแล้วก็เดียวกันก็ไปมาฮอดปั๊บพักผ่อนอาทิตย์นึงแล้วก็ไปเจอไปแต่งงานอยู่พี่แล้วก็จะไปประกอบหนังสือกรีนทาสแลนด์ออฟกรีนทาสนะช่วงเวลาที่ติดต่อกันตอนผู้สาวยังบ่มาติดต่อกันทางไหนตอนนั้นท่าน Facebook ยังบ่ทันมีแต่ว่าใช้โทรศัพท์ตอนนั้นซื้อสาวดอนนี่โทรเมืองลาวได้ชั่วโมงฝ่ายกันจริงบ่ผิดสมัยนั้นสมัยขูดบ้านนะแล้วก็ตอนนั้นนะเพราะว่าปี2005 2004 2005เนี่ย Facebook ยังบ่ทันมี Facebook 2006เด้2006 2007 2008นี่แหละ Facebook เกิดนะตอนนั้นบ่มี Facebook ครับยังโชคดีอยู่ว่า2006มันมีค่าอันนั้นพูดบัตรเอานําไปบัตรเอามันมีนี่ก็ยุ่งอีกคุณบัตรท่านบัตรรหัสสาวสาวเป็นยังไงล่ะครับประวัติโทร5ดอน12สาวดอนบัตร5ดอนบ่10นี่ยังแล้วมันมีหลายบริษัทอันนั้นตอนนั้นนะบางอันที่โทรไปเมืองลาวก็คาดๆเกินๆแม่นผู้เนี่ยตอนนั้นน่ะมันคาดๆเกินๆมันบ่สมูทโอ้แสดงว่าลงทุนหลายนี่คุณบัตรนี่คุณบัตรเอากันแสดงว่าคุณต้องลงทุนนี่ใช้อีเมลเอาเพราะว่าก็จะใช้อีเมลคุณได้ได้อันเราตอบภาษาอังกฤษได้เขาก็เลยประหยัดไปหน่อยนึงเร็วลาเต๋อว่าซะเพราะว่าอันนั้นตอนนี้ก็อันนั้นตอนนั้นท่านเจ้าของบริษัทอีเมลเพราะว่าคือเว้าแหละทางนั้นภาษาอังกฤษบ่เป็นแล้วก็เลยได้ได้โทรได้ได้เขียนไปว่า I love you 2018เป็นแนวใหม่อันนั้นก็เลยได้ใส่ขุดบัตรเอาก็ซ้อมกันบัตรเอากันขุดบัตรจักปีนี่จังได้เมพรมานี่บ่ดนได้เพราะว่าหลังจากได้หนังสือมาหั่นปั๊บแล้วเจ้าของมาแลนอยู่ที่เดือนปี2004เดือน1 January นะแม่เจ้าของไปมั่นไปลาวบ่ยังบ่ได้ไปมั่นไปลาวไปส่งกระดูกเมียเก่าโอ้ไปได้เมียใหม่ตอนนั้นพอได้ไปปั๊บแล้ววันนี้ล่ะอันพี่น้องก็เลย
พาเฮ็ดบุญเฮ็ดหยังค่ะเมียเก่าหันให้แล้วแล้ววันนี้เพิ่นก็เลยแนะนำว่าเด้อคันผู้นี้เด้อสนใจบ่อย่างคั่นนะเออพี่น้องแนะนำให้ก็เลยว่าเบิ่งๆกันไปตอนนั้นก็ยังบ่ได้สนใจเพราะว่านอกบ่ใจเฮาก็ยังอยู่นำมันนั่นคนเก่าคนเก่าอยู่เพราะว่าเขาหาก็ตายไปเดือน12อือตาย12แล้วก็เดือน1ไปส่งที่นาแล้วก็ธรรมดาเออทําใหม่ๆแล้ววันนี้ก็เลยเดือน4ลินบุญดันท่านะไปใหม่เออไปใหม่แล้วก็เลยเออได้ลินบุญสงกรานต์แล้วก็เลยโอเคคันว่านั้นแล้วก็เลยหมั่นเลยซะนะก็เลยหมั่นก็เลยเอิ้นคุณเฒ่าคุณแก่ทางข้าเจ้ามาหมั่นอยู่เวียงนี่ข้าเจ้าก็มาแต่เหนือพุ่นเพราะว่าเมียไทยเหนือแล้วก็เลยมาหมั่นกันอยู่เวียงมาหมั่นอยู่เมืองศรีสัตนะคันแล้วก็เลยเอาก็นะลูกกับเจ้าเมืองเพิ่นได้เจ้าเมืองเพิ่นก็เลยห่างกันนะการจะตั้งการจะตั้งก็สิว่ามีสาวพันธุ์หญิงอีหยังมาหลายๆระดับขั้นนะเออมาหลายระดับขั้นมาแล้วก็เลยเฮ็ดเดือน4มันแล้วละลิบุทหาแล้วละจะของงูม้าบัดนี้งูม้าก็จังว่าอันน่ะมาเรียนหนังสืออยู่พี่เขาแอปรูปเดือน8เดือน8ไปใหม่เพราะว่าทางอเมริกาตอบมาว่าหนังสือของเจ้าหันคอยส่งเข้าไปสถานทูตอเมริกาอยู่ลาวแล้วเด้อให้บอกคนเจ้าไว้ละหลังจากเขาแอปรูปแอปรูปนั้นปั๊บเขาก็เลยเที่ยวบินไปลาวไปบินไปลาวไปพานั่นกันแลหนังสืออีกนะไปปั๊บกะตะกี้เขาสิมีลิสต์ให้ประมาณ10ข้อแต่สมัยตอนนั้นเขาบ่ได้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบนี้เถื่อบ่มีอันออนไลน์เถื่อเขาสิมีว่าข้อ1แรกๆเจ้าเฮ็ดพาสปอร์ตไว้เด้อข้อที่2ก็ตรวจสุขภาพประมาณนี้สินะแล้วก็ให้มีใบยังกินที่อยู่สินะอย่างเล็กประมาณ10ข้อนี่แหละแม่นๆต้องได้ติดสิบประวัติย่อเจ้าใบยังยืนที่อยู่สิบประวัติย่อใบแจ้งโทษใบแจ้งโทษสินะใบแจ้งโทษสมัยนั้นก็พอดีเมื่อฮอดลาวปั๊บแล้วก็ฮู้คนนั่นน่ะเขาเจ้าเฮ็ดเวียกอยู่ศาลก็ให้เขาโทรไปเอาใบแจ้งโทษอยู่ว่าเรามันเป็นคนสำเหนือไกลทางสำเหนือส่งมาเลยเขาก็ให้เขาส่งมาทางนั้นนะส่งแฟกมาบออันนั้นไปเอาอยู่น้ำเพื่อบินเลยแล้วนะเพราะว่าเอาอยู่สนามบินเขาสีส่งมาเลยหมอนั่นเขาเฮ็ดให้เลยที่นั่นเพราะว่าผู้คนอยู่ศาลนั้นที่นั่นก็มีใบแจ้งประมาณ10อย่างนี่แหละแต่ว่าห่างไว้ให้ไทยตามได้เขาได้ห่างหันแล้วปั๊บแล้วก็เอา10อย่างสมัยนั้นมันเขาได้ครบ10อย่างปั๊บละเอาเข้าไปหาสถานทูตคืนแล้วสถานทูตก็ว่าโอเคแล้วก็เชิญเจ้าเด้อสินะแล้วก็เดือน8เจ้าของไปละหนังสือแล้วแล้วสิประมาณเดือน10ทุกเดือนเนาะประมาณเดือน10อยู่แล้วนะ2เดือนอีก2เดือนเพราะว่าเฮามาห่างหนังสือซื้อเด้อให้ได้10อันให้เขาหั่นเพราะว่าแล้วก็ไปตรวจสุขภาพตอนนั้นแล่นไปอุดรอุดรเสีย100เหรียญแปลว่าบอกเขาว่าตรวจสุขภาพไปอันนั้นอเมริกาสิเขาเฮ็ดให้ปุ๊บชั่วโมง1 2ชั่วโมงนี่แหละแล้วเลยตอนนั้นแล้วก็เอาหนังสือเขาใส่ซองไว้เขาก็บ่เปิดบ่หยังเอามาให้อันนั้นสถานทูตเขาแล้วเพิ่นก็ว่าโอเคอันนั้นรอถ้าทับฝนเด้อสิเอิ้นเข้ามาสัมภาษณ์แล้วหลังจากนั้นเพิ่นก็เอิ้นไปเอิ้นเข้ามากันเพิ่นก็บ่ได้ถามหยังหลายก็มีแต่เปิดเบิ่งว่าที่อยู่ทุกอย่างอย่างตามนี่บ่นี่เชิญนั้นแล้วก็จําวีซ่าออกให้สมัยนั้นมันก็ง่ายเด้อนะง่ายเด้อคือตอนนี้มันยากป่ะมันยากเพราะว่าสมัยนี้มันยากเพราะว่าคุณแต่งงานปลอมหลายคือสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนในนาคุณแต่งงานแบบฮักกันแท้เพราะว่าสมัยนี้คุณแต่งงานย้อนมาจากมาเลยแม่นแล้วก็ฮักแท้แล้วเนาะแปลว่าเนาะฮักปลอมบ่ได้เพราะว่าพอมันมีพวกที่แบบว่าแต่งงานปลอมมาเพื่ออยากมาอยู่เลยจ้างเจ้าจ้างกันแปลว่าโทษหนักเลยอย่าไปเฮ็ดนะบ่แนะนําให้อันนี้แปลว่ามาแปลว่าถูกต้องตามกฎหมายแปลว่า2กับ2ฝ่ายหักกันมีปัญหานะมันกฎหมายแล้วมันยากมันยากยากทางคนอยู่อเมริกายากทางคนอยู่พุ่นแม่นฉะนั้นเรื่องกฎหมายนี่บ่อยากให้ลิ้นเราให้เฮ็ดแต่ตรงไปตรงมาแล้วมันถูกต้องกฎคือกฎแท้ๆแม่นเราเฮ็ดผิดพลาดไปแล้วสัมตะอนาคตได้ครับแม่นแม่นเพราะว่าคนอยู่นี่คนอยู่อเมริกาคนแต่งงานปลอมถ้าเขาจับได้เนาะติดคุก5ปีใหม่ปรับใหม่ 200,000 แล้วคนลาวที่มาจากเมืองลาวเขาจะส่งกลับภายใน24ชั่วโมงบ่มีโอกาสเข้ามาอีกแม่นแล้ว
เอาเด้อโอเคบ่เป็นหยังเจ๊ที่มาแบ่งปันเนาะมาแบ่งปันเสร็จแล้วดีๆผ่านมามันเป็นอย่างนั้นแหละง่ายๆแต่เดี๋ยวนี้มันก็คือว่าหั่นแหละสภาพสถานการณ์ตอนนี้มันก็เข้ากับเข้มข้นฉะนั้นเชียนยังก็ให้ไปศึกษาเรื่องเรื่องกฎหมายซะก่อนเรื่องกฎหมายว่าเขาจะเฮ็ดแนวใดกันเพราะว่าสิไปเว้าว่าโอ้ยสมัยเขาเฮ็ดคือง่ายแท้เดี๋ยวนี้ยังบ่ต้องเว้าให้ทุกอย่างให้เอาปัจจุบันนี้โลดเพราะว่าทุกอย่างเขาจะเปลี่ยนแปลงเขาจะอัปเดตไปเรื่อยๆเรื่องระเบียบอิมิเกรชั่นของอเมริกาเขาจะอัปเดตไปฉะนั้นมีแต่ว่าคันมาผ่านมาไปถามเป็นทิศทางซื่อๆแม่นๆมีแต่ว่าคันทิศทางสิแนะนำจังซี่คันว่าเอาเมียมาแต่เมืองลาวเนาะคันว่าอยากมาไว้ลายเล่นเอาแบบฟิออนเซ่แม่นคันอยากว่าโอ้มาแล้วก็อยากได้กรีนค่ารถโอเคแลนแลนแต่งงานแลนแมรี่ให้เวลาอยู่ลาวนะให้เฮ็ดแมรี่เลยคันแมรี่เลยแล้วแปลว่ามันจนก็เป็นปีแต่ว่าเจ้าเข้าอเมริกาปั๊บแล้วจะได้กรีนค่าวันนี้คันแลนฟิออนเซ่3เดือนประมาณ at least ประมาณ3เดือนได้มาแต่ว่าบ่ได้กรีนคาร์ดแล้วค่อยมาแลนอยู่พี่เรื่องได้มาได้มาไวแต่ว่าฝ่ายซ้ายพี่ต้องได้เทคแคร์หลายอย่างได้ล่ะกลับมาปั๊บต้องได้จดใบแต่งงานอย่างนั้นแหละครับชอบเข้าไปเบิดก็ธรรมดาแล้วเนาะมาไวธรรมดาผู้บ่าวผู้สาวก็อยากมาไวๆท่านแม่มาไวแล้วแลนฟิออนเซ่ไวได้นี่ดีแล้วรอคาดว่าอดได้ทนได้บ่หรือว่ารอได้ละแม่นแลนแลนแบบแมรี่ละไปว่าได้กรีนคาร์ดเลยลงเข้าอเมริกาผู้ใดได้กรีนคาร์ดเมื่อนั้นเขาฮู้ว่าคันเจ้าแลนเจ้าสิเข้าเท็กซัสดัลลัสฟอร์ตเวิร์ธแล้วว่าดัลลัสกรีนคาร์ดก็รอท่าอยู่เลยคันเจ้าเข้า LA ก็กรีนคาร์ดเจ้าท่าอยู่หั่นเข้าอย่างซานฟรานซิสโกมันขึ้นนําว่าที่อยู่ของผู้ชายอยู่ไสนะแล้วมันได้เลยคันแลนแมรี่ขอบใจเด้อที่มาแบ่งปันความรู้ดีๆเนาะได้ทั้งเคล็ดลับได้ทั้งความรู้เนาะพี่น้องเนาะนี่แล้วครูบาอยู่อเมริกาก็เป็นจังซี่แล้วเนาะบ่ยากบ่ง่ายแต่ว่าต้องไปตามขั้นตอนนะพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อ